ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังหลังถูกฟ้องล้มละลายข่าวด่วนวันที่26กรกฎาคม2567 7:46 น.ราชกิจจาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หลังศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังถูกบบส.กรุงเทพพาณิชย์ฟ้องล้มละลายวันที่26กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คดีหมายเลขแดงที่ลอ.278/2567ศาลล้มละลายกลางกองบังคับคดีล้มละลาย4กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมระบุว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดหรือ BAM ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่10กรกฎาคม2567ให้พิทักษ์ทรัพย์ของนายธงชัยอนันตกูลลูกหนี้เด็ดขาดตามร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483แล้วดังนั้นนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา22แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายใน1เดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตราเศษ24ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตราเศษ24ส่วน1แล้วไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทตามมาตราเศษ173ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483อันหนึ่งเจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้จะเป็นโจทย์หรือไม่ก็ตามต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความสำนักงานเลขานุการกรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ภายในกำหนดเวลา2เดือนนับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่25กรกฎาคม2567ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ https://rachakichcha.soc.go.th ประกาศณวันที่25กรกฎาคมพ.ศ. 2567 ราชกิจจาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หลังศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังถูกบบส.กรุงเทพพาณิชย์ฟ้องล้มละลายจูนเพ็ญชุลีมาแล้วพร้อมหย่าตามที่ตกลงกับหนุ่มกลาหลังนักร้องดังถอนฟ้องจบคดีบันเทิงวันที่25กรกฎาคม2567 14:12 น.จูนเพ็ญชุลีมาแล้วพร้อมหย่าตามที่ตกลงกับหนุ่มกลาหลังไกลเกลี่ยกันเรียบร้อยนักร้องดังถอนฟ้องจบคดีทนายพัฒน์ทนายความของจูนเพ็ญชุลีเผยภาพจูนเพ็ญชุลีขณะเดินทางมาถึงแล้วที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการตามที่ได้นัดหมายกับทางนักร้องดังหนุ่มกลาเพื่อมาเซ็นหย่ากันตามกฎหมายโดยทนายพัฒน์โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าสวัสดีครับมาพร้อมหย่าตามที่ตกลงครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทนายพัฒน์หลังจากคดีฟ้องร้องภรรยาปม66ล้านจบไปแล้วโดยหนุ่มกลาถอนฟ้องโดยทนายเดชาทนายของหนุ่มกลาแจ้งก่อนหน้านี้ว่าจบแล้วครับหนุ่มกลาและจูนถอนฟ้องและไปหย่ากันถ่ายภาพร่วมกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลผู้หญิงคนที่ยืนติดกับผมคือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลส่วนผู้ชายที่ยืนติดกับคุณจูนคือผู้พิพากษาอาวุโสเจ้าของสำนวนวันนี้ตกลงเรียบร้อยแล้วถ่ายภาพกันภายในศาล
ัญหาครอบครัวจบได้ด้วยการพูดคุยกันครับ คุก4ปีอานนท์นำพาผิดมะ 0.112 ไม่รอลงอาญานับโทษต่ออีก3คดีรวม14ปี20วันการเมืองวันที่25กรกฎาคม2567 16:01 น.ศาลอาญาสั่งจำคุกอานนท์นำพาแกนนำกลุ่มราษฎรหมิ่นเบื้องสูงมาตรา112อีก4ปีไม่รอลงอาญาให้นับโทษต่ออีก3คดีรวมโดนจำคุกแล้ว14ปี20วันเมื่อวันที่25กรกฎาคม2567ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีเศษ735ส่วน2564ที่อัยการเป็นโจทฟ้องนายอานนท์นำพาทนายความแกนนำกลุ่มราษฎรเป็นจำเลยฐานหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ป.อาญามาตรา112และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550มาตรา14วรรค1จำเลยถูกขังและให้การปฏิเสธต่อสู้คดีอัยการฟ้องว่าจำเลยใช้สื่อโซเชียล Facebook ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเขียนข้อความลงในระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อความเท็จมีเจตนาให้ผู้พบเห็นหลงเชื่อซึ่งความจริงแล้วสถาบันกษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได้อันเป็นความผิดต่อความมั่นคงและฝ่าฝืนกฎหมายวันนี้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เบิกตัวนายอานนท์จำเลยซึ่งอยู่ในชุดนักโทษสีน้ำตาลตัดผมสั้นเกรียนมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพื่อฟังคำพิพากษาโดยมีนายเอกชัยหงส์กังวานนักเคลื่อนไหวการเมืองกลุ่มเพื่อนบุคคลใกล้ชิดภรรยาและบุตรสาวประมาณ50คนมาติดตามและให้กำลังใจด้วยสารพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วพิพากษาว่าจำเลยกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550มาตรา14วรรค1การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นพระมหากษัตริย์จำคุก2กระทงกระทงละ3ปีรวมจำคุก6ปีแต่คำให้การเป็นประโยชน์อยู่บ้างลดโทษให้1ใน3คงจำคุก4ปีและให้นับโทษต่อจากคดีหมายเลขดำอเศษ 2495 ส่วน 2564 ของศาลอาญาหมายเลขดำอเศษ 2804 ส่วน 2564 ของศาลอาญาและหมายเลขดำอเศษ 1676 ส่วน 2564 ของศาลอาญากรุงเทพใต้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอานนท์นำพาจำเลยคดีหมิ่นเบื้องสูงมาตรา112อยู่ในเรือนจำมาแล้ว2ปีเศษซึ่งทั้ง3คดีก่อนหน้านี้ศาลสั่งจำคุกรวม10ปี20วันเมื่อรวมกับคดีล่าสุดอเศษ735ส่วน2564ที่พิพากษาจำคุก4ปีนายอานนท์จะต้องรับโทษทั้งสิ้น14ปี20วันและจะยังคงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเช่นเดิม